อย่างนี้ไงคือเราจะไม่หลบมันเนี้ยแล้วมันล้วงเข้าไปเราไม่รู้ว่ามันล้วงแบบไกลมากเออก็ใช่ไงระวังที่สุดแต่มันล้วงพวกมาแล้วหนูก็เลยกลัวแล้วที่มันล้วงว่ามีหรือเปล่าไงพี่ตอบไม่ได้แต่แต่มั่นใจว่าเราจะเป็นมีดเพราะว่าเหมือนเห็นด้ามใช่ไหมเออปูนแบบว่าประตูแบบประตูคืออย่างนี้แล้วอ่ะก็ร้องตะโกนมาบอกอย่างนั้นอ่ะคือเราอะรู้สึกว่ามันพอล้วงไปลึกแล้วเราเห็นเหมือนเป็นด้ามาเราไม่ไหวแล้วอะมึงใช่ค่ะไม่ก็เห็นมันขาหรือว่ามันแอบไว้ข้างล่างแล้วคือเราไม่รู้ไงแม่คุณมันพยายามจะออกมาคือแบบใช่ค่ะเห็นมันแบบตัวงาตัวงาเนี้ยอย่างเงี้ยหรอเข้ามาดูมอก่อนค่ะ5 บาทเนี้ยค่ะใช่ค่ะเราก็ถามว่ามีลูกค้ายังไม่เข้าเลยต้องรอให้ผู้หญิงคนนั้นผู้หญิงเข้ามาก่อนนานถ้าอย่างเงี้ยพี่มิ้นแม่มันดูแล้วนะใช่แต่ในแชทที่มันส่งให้เพื่อนมันคิดว่าอะไรเพราะมันเลยมันก็เลยไปเลยอ่ะ5 บาทก่อนแล้วมันก็วิ่งไปกระแทกประตูแล้วเดี๋ยวต้องรอ2 คนนั้นกำลังเดินเข้ามาแล้วก็เลยถามว่าตัวเองทำอะไรหรอกผมรอเล่นมันก็ผมรอเล่นมากพนักงานก็บอกว่าเธอทำแบบนี้ไม่ได้นะเธอทำแบบนี้ไม่ได้มันต้องวางแล้วมันก็เกิดมันก็แก้เกิดมันก็เดินไปหาน้องอีกคนนึงแล้วมันบอกว่ามันเหมือนจะชักอะไรสักอย่างแล้วมันบอกว่าให้น้องมาเปิดประตูพอน้องเปิดประตูให้ปุ๊บมันก็วิ่งเข้ามากระโดดข้ามตู้เข้ามาเอาเส้น4 บาทไปอย่างนี้ค่ะคนเดียวใช่ค่ะคนที่เข้าใช่พอเราจะไม่มีจับแต่เอาจริงๆตัวมันเล็กตุ้ยหมดเลยอ่ะเราไม่รู้มันมีมีดปักหรือปืนปักหนีขึ้นหรอพัชรพรค่ะแต่ที่เหมือนกันแล้วแล้วกูเงยขึ้นมากูไม่รู้อะไรอยู่เลยกูตกใจเลยทุกคนคิมใช่ค่ะงั้นมันหยิบใส่มือเราหยิบใส่มือแล้วเนี่ยอากาศสูงประมาณเท่าไหร่เหรอสูงประมาณที่ยืนไหน160 กว่านี่นะคะ60หน่อยๆไม่สูงมากใช่ค่ะผอมค่ะตัวเล็กค่ะตำรวจพูดเลยเสื้อคลุมสีดำยีนส์กางเกงยีนส์ขายาวใส่แว่นพร้อมๆแล้ว2 รูปมีรูปหน้าเต็มๆก็มีมาตำรวจสีแดงสีแดงสีดำแดงดำแดงไม่มีป้ายทะเบียนไม่ติดหน้าเลยค่ะพี่หมวกกันน็อกสีขาวแต่เราไม่ใส่กับกระโหลกเห็นป่ะพี่นิ้งมันคำอะไรไม่รู้ตรงกางเกงเห็นป่ะอืมๆ4 คนละแต่มันผิดหน้าผิดสังเกตคือมันทำไมต้องถือขนาดนั้นประมาณกี่โมงนะ9 โมงเท่าไหร่นะ8 โมงกว่าเองไหมหรอต่อให้เอาจริงๆไหมต่อให้เราไม่ถืออย่างเงี้ยมันก็จี้สวัสดีค่ะพี่แอมที่นี่ตอนกี่โมงแล้วตอนกี่โมงประมาณ9 โมงประมาณ9:55ตอนที่พี่บิ๊กโทรมามันยังอยู่ในร้านอ่ะเออตอนนั้น8:50อย่างเงี้ยค่ะพี่อยู่นานอยู่No.